สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามี iOS เบต้าใหม่มาให้ทดสอบกันต่ออีกเช่นเคยครับโดย Apple ปล่อยมาให้ทดสอบกันทั้ง iOS 13เบต้า8สำหรับนักพัฒนาและ iOS 13เบต้า7สำหรับผู้ใช้ทั่วไปพร้อมกันเลยครับมาไวแบบนี้เราไปทดสอบดูกันดีกว่าครับจะเร็วขึ้นประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะใน iPhone 10สูบแบตหนักกว่าเดิม iPhone SE จะมีตามไปด้วยหรือไม่ไปชมกันครับการทดสอบเริ่มกันด้วยการทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็ว CPU ในส่วนของ iOS 13 Public Beta 7 Single Core ยังคงดีขึ้นต่อเนื่องครับแต่ในส่วนของ Multi Core ลดลงเล็กน้อยยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันต่อเลยครับปรากฏว่าความเร็ว GPU ในเบต้าใหม่นี้ลดลงครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานมากความเร็วบน iPhone SE ยังไม่นิ่งเท่าไหร่เราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับที่ผ่านมาสูบไม่เลิกเบต้า7จะเลิกสูบหรือไม่ไปชมผลลัพธ์กันครับในการทดสอบแบตเตอรี่จะปรับระดับความสว่างเอาไว้ที่ครึ่งนึงเท่ากันทั้ง2เครื่องนะครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาครับในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าiOS 13 Public Beta 6ที่สูบแบตเตอรี่หนักโดยสูบไปถึง 9% หรือ 91% นั้นดูเด็กๆไปเลยครับเมื่อเจอกับ Beta 7ที่สูบแบตเตอรี่จนต้องร้องขอให้เลิกสูบเพราะสูบไปถึง 12% หรือ 88% Apple เล่นอะไรอยู่หลวงปู่เข็มก็ช่วยไม่ได้ครับการอัปเดตในครั้งนี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่เรื่องสูบแบตเตอรี่เวลานี้ต้องยกให้เลยครับสูบหนักมากสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อัปเดตข้ามเบต้านี้ไปก่อนดีกว่าครับเพราะการอัปเดตในครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เน้นไปที่การปรับปรุงการทำงานภายในและการแก้ไขบั๊กแต่บั๊กส่วนใหญ่ที่พบก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับทั้งแอป LINE TV ที่ยังเปิดแล้วเด้งหรือการแตะ3นิ้วครั้งเอาไว้บนหน้าจอแล้วเปิดแถบการจัดการกับข้อความก็ยังเป็นอยู่แถมยังสูบแบตเตอรี่จนทนดูไม่ได้รอดูเบต้าหน้าดูผลการทดสอบอีกทีดีหรือไม่ดีค่อยอัปเดตก็ยังทันครับอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่นะครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ